สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอเนี่ยแล้วครับกับช่องขวัญใจเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตดอกทุเรียนระยะกระดุมครับผมก็มีต้นนี้ที่ออกก่อนปลาเดือนดูครับต้นนี้ที่ออกก่อนเป็นชุดแรก ดอกก็เริ่มบานนะครับเริ่มเป็นดอกขาวเริ่มแตกแล้วนี่น่าจะหลุดนี่ฮะกำลังเริ่มดอกกำลังแตกกำลังเป็นดอกขาวแล้วก็ข้างบนก็เริ่มบานแล้วครับอันนี้ผึ้งก็เริ่มมาเดี๋ยวกินน้ำหวานแล้วเดี๋ยว ต้นนี้ก็เริ่มบานเหมือนกันนะและนี่ครับระยะกระดุมส่วนมากก็จะเป็นรุ่นนี้ครับตอนนี้ที่สวนของผมนี่ก็เพิ่งรดน้ำไปครับผมช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแดดบ้างร้อนบ้างฝนก็มีบ้างครับผมปะปลายอากาศเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ให้น้ำทุกวันครับผมเผื่อฝนมากลัวดอกจะร่วงครับให้น้ำทุกวันวันละครึ่งชั่วโมง20นาทีแล้วแต่อากาศนะผมต้นนี้ก็กระดุมแต่ไม่ออกไม่ค่อยเยอะตอนนี้ออกไม่กี่กิ่งส่วนมากก็กระดุมครับออกต้นนี้ออกน้อยครับสู่ต้นเล็กนี้ไม่ได้นี่ก็อยู่ระยะกระดุมครับผมก็มีฉีดบำรุงดอกฉีดนอกฉีดในครับผมช่วงนี้ต้องฉีดช่วยครับเพราะดอกมันเยอะแล้วมันกินอาหารเยอะเหมือนนี่ดอกนี้แห้งแล้วครับเห็นไหมมันอาจจะเป็นเพราะมันร้อนสลับเย็นหรือว่ามันดอกเล็กดูดน้ำเลี้ยงกินไม่ทันช่อนี้ก็ไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ดอกร่วงไปบ้างครับผมไม่เป็นไรส่วนมากแล้วก็จะอยู่ประมาณที่กระดุมนะเยอะระยะกระดุมเยอะเหยียดตีนหนูก็ยังพอมีให้เห็นบ้างครับอันนี้มาทีหลังอันนี้ก็ทีหลังส่วนมากแล้วจะเป็นกระดุมแต่ก็ไม่ค่อยดกแต่ลีมันยังไม่โตหรือเปล่าไม่รู้นี่พอมันโตมาเป็นระยะมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่นี่มันน่าจะดูเยอะกว่านี้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผมนี่ครับระยะกระดุมมันกิ่งนี้มันไม่ต้องแต่งดอกแล้วอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มดีครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับมีต้นออกเยอะออกไม่เยอะแล้วแต่ต้นครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นต้นนี้ก็กำลังไล่ออกมีตีนหนูบ้างนี่กระดุม ต้นนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมใช้ได้เลยมันมีช่อ2ตรงปลายมือเหรอนั่นคือดอกแรกแต่ก็ต้องน่าจะรูดทิ้งครับเพราะมันดอกรุ่นนี้เยอะกว่าแต่ไม่รู้ลองปล่อยไปก่อนถ้าติดก็
ติดถ้าไม่ติดก็ทิ้งนี่ก็กำลังพัฒนาได้ดีเหมือนกิ่งนี้น่าจะแห้งเห็นไหมครับแห้งเรื่องเพราะดอกมันเยอะแล้วก็อาหารอาจจะไม่พอก็ต้องช่วยนะครับมันมีเหยียดตีนหนูแล้วก็มีขะแหนงออกมาพร้อมกันน่าจะเป็นแบบว่าไนโตรเจนเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าได้อยู่ต้นนี้ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ต้นนี้ก็เหมือนจะป่วยก็เลยแบ่งน้ำสองหัวแต่ก็สองหัวเกือบทุกต้นแล้วเพราะมันอากาศมันร้อนน้ำไม่พอใบไหม้ต้นนี้ก็กำลังแทงเหยียดตีนหนูกระดุมทั้งขะแหนงทั้งดอกออกปนกันมาอันนี้ดอกอันนี้ขะแหนงอันนี้ขะแหนงขะแหนงทั้งกิ่งครับผมอันนี้มีดอกอยู่บ้างเหยียดตีนหนูก็กำลังจะเข้ากระดุมนี้ก็เหยียดตีนหนูจะกระดุมก็ไล่กันไปผมไม่น่าห่างกันมากแต่พอมันโตมาเนี่ยมันก็ทันกันหมดนะครับถ้ามันไม่ทิ้งกันเยอะถ้าไม่ข้ามไปกำไรกับเหยียดตีนหนูเนี่ยมันก็ไม่ทันกันแล้วแต่ถ้าเป็นเหยียดเต็นหนูแล้วก็กระดุมมันน่าจะทันกันอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับผมก็กำลังเห็นตาออกมาเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ก็กำลังไหลเรื่อยๆครับก็เข้าน้ำไปเรื่อยนี่ครับเหยียดเต็นหนูมาเข้ามาก็เกือบทุกกิ่งอันนี้ก็ยังเป็นไข่ปลาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นขะแหนงหรือว่าดอกเดี๋ยวรอลุ้นกันนะอันนี้ดอกนี่ก็ดอกครับผมข้างบนก็เป็นกระดุมมาแล้วแต่ก็ไม่เยอะตัวนี้ก็กระดุมว่าใช้ได้อยู่ครับผมก็กำลังไหลออกไปเรื่อยๆตอนนี้ก็โอเคผมมีดอกบานด้วยครับดอกกำลังบานมีกิ่งเดียวนี่ฮะชุดนี้โอ้มีฝั่งนี้ด้วยมีนี่แล้วก็มีข้างบนน่าจะมี 2-3 รุ่นต้นนี้มีกระดุมแล้วก็นี่อีกสักวัน2วันน่าจะบาน แล้วก็มีนี่กำลังแทงนี่ก็กำลังแทงไปเรื่อยตรงนี้ก็กำลังเป็นตาขึ้นมาเราต้องรอลุ้นกันครับว่าเป็นตาดอกหรือตาขะแหนงฝั่งนู้นก็มันเหมือนกันครับผมก็ออกไล่กันต้นไม่ออกก็มีครับต้นนั้นก็ออกน้อยไม่ออกแล้วก็ไม่ออกเลยฝั่งข้างล่างนู้นก็ไม่ค่อยออกครับออกน้อยไม่เหมือนโซนข้างบนโซนบนนี่ออกเยอะก็ต้นนี้ก็ใช้ได้ครับผมก็กำลังไหลนี่ก็กำลังข้างบนแล้วก็มีอีกรุ่นนึงหลายรุ่นครับออกบานแล้วก็มีหัวกำไรตอนนั้นก็น่าจะกำลังบานตรงปลายมือครับผมน่าจะอีกสัก2 วัน 3 วันน่าจะบานแล้ว
ก็ข้อมูลนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นกระดุมรุ่นกระดุมนี่จะเยอะหน่อยครับนี่ก็น่าจะได้กันทันกันต้นนี้ก็ใช้ได้ครับต้นนี้ก็ใช้ได้ก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับผมข้างบนก็ปะปลายครับไม่แน่นเท่าไหร่มันจะแน่นอยู่ส่วนข้างล่างต้นนี้ก็เพิ่งหายป่วยจากน้ำท่วมต้นนี้ก็เหมือนกันครับเพิ่งจะหายที่ผมทำคลิปไปก่อนน่าจะเก็บ2ปีปี2ปีแล้วตายปลูกไหมครับผมแล้วก็นี่อีก2ต้นที่ตายก็ตายทั้งหมดก็4ต้นรอด2ตอนนี้ก็กำลังแตกยอดสวยแล้วครับต้นนี้ก็มันน็อกหายไปแล้วแล้วก็มาเปิดซ้ำอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็หายแล้วน่าจะหายดีแล้วก็อยู่ที่นี่ประมาณหัวกำไรก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมอัปเดตดอกทุเรียนระยะกระดุมครับผมตอนนี้ที่สวนก็อยู่รุ่นนี้เยอะก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆผมว่าเวลามันเป็นระยะมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่แล้วมันชอบมันจะแน่นแค่ไหนผมจะถ่ายดูทีก็เหมือนข้างบนนั่นแหละมันน่าจะเป็นแบบนี้โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ